ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะกับพวกผมเซนาเกมเมอร์และเกมพีแวร์เดอะวูฟเกมล่าคนลุกในพาร์ทที่8นะผมหายไปกี่วันวะ1 2 3ประมาณ 2-3 วันเนาะก็ที่หายไปก็ไม่ใช่นะครับผมร่างกายไม่ค่อยดีครับสุขภาพไม่ค่อยดีพวกนั้นคือป่วยนั่นเองนะครับป่วยนะป่วยป่วยไม่ใช่ป่วยป่วยนะฮะเออพาร์ทที่แล้วผมทิ้งไว้ตรงไหนวะอ๋อตรงที่ว่าเราได้ข้อความลับที่บอกว่าเราภายในพวกเรา10คนนั้นมีสายลับอยู่และถ้าเกิดพวกเราหาสายลับเจอเราก็จะได้กลับไปสู่ข้อตกลงเดิมก็คือเราจะรอดปลอดภัยภายใน30วันวะผมจำไม่ได้ละแล้วก็เรากับมุกได้ทำการวางแผนเพื่อจับคนร้ายครับซึ่งไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะนั้นเราดูกันต่อดีกว่าว่าเราจะจับคนร้ายได้หรือไม่ได้หรือไม่ปะกันต่อกันในอิสแลนด์เดย์โฟบนเกาะวันที่4ครับผมเช้าวันต่อมาหลังจากที่พวกเราประชุมตามนัดเวลา 7:00 นพวกเราก็แยกย้ายการทำกิจกรรมส่วนตัวผมยังคงคิดเรื่องเมื่อคืนไม่ตกได้แต่กังวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้แต่กังวลว่าจะไม่มีจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่านาทีคิดอะไรอยู่หรอท่าทางเหมือนมีอะไรไม่สบายใจอยู่เลยอ๋อเปล่าหรอกเออเราสบายดีไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องห่วงแล้วนะพาผมตอบนะพาแบบยิ้มๆให้เธอถ้านาทีมีอะไรไม่สบายใจคุณกับเราได้เสมอนะเราอาจจะไม่ใช่คนที่พึ่งพาได้เท่าไหร่แต่เราพร้อมแต่มีเบิ้ลนิดหนึ่งแต่เราพร้อมจะรับฟังทุกอย่างที่นาทีพูดนะดีจังเลยอ่ะนภาขอบใจเนอะช่วงนี้ผมกับนภาอยู่กันแทบตลอดเวลาเพราะว่าแผลของเธอยังไม่หายสนิททำให้ยังเดินเองไม่ได้ผมก็เลยอาสาเป็นคนดูแลเธอครับผมเป็นคนเข็นรถเข็นให้เธอนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างทั้งสองคนว่าแล้วต้องอยู่ด้วยกันต้องอยู่ที่แน่ๆเลยเอาหมอพัทมีอะไรหรอจ๊ะพอดีตอนนี้พวกสาวๆเขาทำกิจกรรมกันน่ะผมเลยอยากจะถามทั้งสองคนว่าสนใจไปร่วมกันไหมกิจกรรมอะไรหรอฮ่าๆไม่มีอะไรหรอกพี่เมย์เป็นคนเริ่มบอกว่าอยากทำอาหารเลี้ยงพวกเราตอนเที่ยงน่ะเนื่องในโอกาสที่นภากลับมาอยู่กับพวกเราที่นี่แล้วล่ะโอ้น่าสนใจจังเลยอ่ะแล้วกับคุณพี่เมย์จริงๆแล้วทั้งสองคนล่ะตกลงจะยังไงอยากไปทำอาหารช่วยสาวๆไหมก็เขาชวนมาอย่างนี้เราก็ต้องไปนะฮะไปสิแน่นอนเราไปอยู่แล้วล่ะใช่ไหมนภาจ้ะส่วนตัวเราก็ชอบทำอาหารอยู่แล้วล่ะถึงตอนนี้จะทำอะไรไปได้ไปดูเพื่อนๆทำก็ดีใจแล้วถ้าอย่างนั้นตามผมมาเลยอ่ะแล้วก็เวลาเข็นรถระวังด้วยนาทีแผลก็ยังไม่แผลยังเย็บอ่ะแผลที่เย็บยังไม่ได้สมานดีเดี๋ยวนภาจะหายช้านะโอเคครับผมขอบใจนะที่เป็นห่วงและพวกเราทั้ง3คนก็ตัดสินใจเดินไปที่ห้องครัวเพื่อช่วยผู้หญิงทำอาหารโอเคห้องครัวของโรงแรมมีขนาดใหญ่มากเรามีอุปกรณ์แทบทุกอย่างครบครันมากพอที่ทำอาหารแบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งเศสอาหารเอเชียหรืออาหารอาหรับนะผมอินเตอร์เดียแบบขนมแขกไม่ใช่ขนมแขกเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะอะไรวะโรตีถ้าพูดถึงขนมแขกผมนึกถึงทำไมพูดถึงอาหารแขกผมนึกถึงโรตีตลอดเลยชอบกินนะตอนนี้พี่เมย์มุกและออยกำลังช่วยกันจัดของอยู่ผู้หญิงคนเดียวที่ไม่ได้ช่วยคือปิ่นเพราะเธอบอกว่าไม่ชอบเข้าครัวเธอชอบทำความสะอาดมากกว่าโอเคครับผมอ่ะนาทีนภาพี่เมย์ถอดแว่นเว้ยน่ารักว่ะเป็นไงบ้างจ้ามาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าก็มาช่วยพี่เมย์ล่ะครับพี่เมย์ไม่ได้ใส่แว่นก็ดูดีไปอีกแบบนึงนะมันไม่ที่ดูดีดิมันน่ารักอ่ะมันสวยอ่ะเฮ้ยดูน่ารักอ่ะผู้หญิงหลายคนที่ถอดแว่นมักจะดูน่ารักนะฮะจริงๆนะพอดีหนูอยากช่วยงานอะไรบ้างค่ะเพราะว่าชอบทำอาหารอยู่แล้วมีอะไรที่หนูพอช่วยได้ไหมครับพี่เมย์แหมนภาทั้งสวยน่ารักแถมยังทำอาหารแบบนี้ใครได้เป็นแฟนจะโชคดีที่สุดในโลกเลยล่ะมีแอบแซวนะครับผมไม่หรอกครับพี่เมย์อย่ารอเล่นแบบนี้สิคะจ้าเอาเป็นว่าพี่ให้นภาช่วยปอกเปลือกมาฝั่งแล้วกันนะทีนี้เราจะทำแกงกะหรี่ทานแกนระวังมือด้วยนะจ๊ะค่ะพี่เมย์ส่วนหนุ่มน้อยนาทีพี่ให้หั่นแตงกวาแล้วกันเราจะทำสลัดผักด้วยเดี๋ยวนะสลัดผักด้วยกับแกงกะหรี่มันเข้ากันหรอช่างมันเถอะได้ครับผมจะลองดูนะครับถ้าทางนาทีจะไม่ค่อยคำควรนะฮะพี่เมย์ค่ะพอดีออยเช็คดูแล้วทั้งห้องไม่มี
เครื่องปรุงอะไรเลยอ่ะแบบนี้ทำอาหารไม่ได้แน่ๆเลยให้ออยเอาที่ห้องเก็บของมาให้ไหมคะตายจริงที่ห้องที่ครัวไม่มีเครื่องปรุงได้ยังไงเนี่ยต้องด่าฟ้าใสนะผมต้องว่าฟ้าใสแล้วบางคนไม่เป็นไรจ้ะพี่จะไปเอามาเองทุกคนทำงานกันไปก่อนนะพูดจบพี่เมย์ก็วิ่งออกจากห้องครัวไปแปลกจังเลยนะเหมือนว่าวันก่อนๆมีเครื่องปรุงอยู่ตั้งเยอะแท้ๆหายไปไหนกันหมดเนี่ยเอาเถอะพวกเราทำงานกันต่อดีกว่าแตงกวาอยู่ในเย็นนาทีเอาออกมาหั่นได้เลยผมรู้สึกถึงไอบางอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยผมคิดว่าเร็วๆนี้อาจจะต้องมีคนตายนะฮะมุกก็ช่วยด้วยให้มุกช่วยหั่นผลไม้ได้ไหมออยฮ่าฮ่าได้เลยจ้าว่าแต่มุกต้องระวังมีดด้วยนะทางที่ดีถ้าไม่เคยใช้ของมีคมแบบนี้มาก่อนมุกใช้มีดสองคมจะปอกปลอดภัยกว่ามีดสองคมเป็นยังไงวะผมจำไม่ได้วะมีดที่ตรงกลางมันมีรูแล้วก็ปอกปะผมจำไม่ได้ว่าเป็นยังไงมีดสองคมไม่เป็นไรก่อนหน้านี้มุกเคยใช้อยู่บ่อยๆใช้ไม่ทำหลายๆอย่างอยู่บ่อยๆไม่ต้องห่วงนะทำอะไรผมไม่อยากรู้เลยเกดกับน้องมุกคนนี้นะฮะทำไมเธอต้องเน้นช่วงนั้นด้วยฟะเอาล่ะไหนดูสิพอคุยกับออยเสร็จผมก็เดินไปที่ตู้เย็นก่อนหยิบแตงกวาออกมา1ลูกว้าวแตงกวาพี่เมย์บอกว่าจะทำสลัดสินะว่าแต่ว่ามันหั่นแบบไหนวะแตงกวาก็ต้องหั่นแนวผ่าครึ่งก่อนเด็กแล้วก็หั่นซอยอ่ะไม่ใช่หั่นซอยเขาเรียกหั่นอะไรวะที่มันเป็นหั่นแนวหั่นตามแนวขวางผ่าครึ่งตามแนวยาวหั่นเป็นแว่นๆเดี๋ยวนะขอคิดก่อนนะสลัดส่วนมากเขาไม่ได้หั่นตามแนวยาวนี่มันต้องหั่นเป็นแว่นๆดิแบบเอาล่ะแบบนี้น่าจะใช้ได้นะใช่มันต้องหั่นแบบนี้แหละเป็นแว่นๆเพราะว่าถ้าเกิดไปหั่นตามแนวยาวแล้วก็หั่นตามแนวขวางมันจะเป็นหั่นพวกทำน้ำจิ้มอ่ะเคยเห็นน้ำจิ้มใช่ไหมน้ำจิ้มพวกหมูเต๊ะพูดถึงหมูเต๊ะก็หิวเนาะนาทีฝีมือพอใช้ได้เลยตอนแรกเรานึกว่าจะทำอาหารกับเขาไม่เป็นซะอีกนะเนี่ยครับส่วนมากผู้ชายก็ทำอาหารไม่เป็นนะครับแต่เผอิญว่าผมเคยเข้าครัวโดยปกติแล้วผมไม่ได้คนทำนะผมส่วนมากจะเป็นลูกมือเขาซะมากกว่าฮ่าๆแล้วก็ทำเองบ้างอยู่นะอยู่ที่หอประหยัดค่าข้าวดีใช่ประหยัดค่าข้าวมากเลยครับผมตรงถ้างั้นเราปล่อยให้นาทีจัดการเองดีกว่าเดี๋ยวเราไปทำน้ำซุปดีกว่าบรรยากาศตอนนี้เต็มไปด้วยความสุขความสงบทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือผมไม่นึกเลยว่าการอาหารมันจะสนุกขนาดนี้ที่เป็นแบบนี้อาจจะเพราะว่ามีเพื่อนๆช่วยทำอยู่ก็ได้จริงครับมีเพื่อนช่วยทำยิ่งสนุกนะครับนภาทำเพลงด้วยอ่ะนภานั่งปอกมันฝรั่งทำเพลงไปด้วยให้ตายเถอะคนอะไรขนาดตอนปอกมันฝรั่งอย่างนี้รักขนาดนี้เลยโอ้นี่จังมาทางนี้หน่อยสิมุกมีอะไรให้ดูอะไรเหรอจ้ามุกอยากดูจังเลยหืมอะไรเหรอมุกนี่ไงเห็นไหมมุกวาดหน้าเองลงฮะวาดอ๋อมุกวาดเองเลยนะ แตงโมแล้วผมแล้วก็วาดรูปหน้าไว้นะฮะฮ่าดูหน้าตาตลกจังเลยมุกวาดอะไรเนี่ยนาทีแน่ๆเลยนาทีไงโถนั่นไงผมว่าแล้วโถมุอุตส่าห์ตั้งใจทำตั้งนานไม่รู้หรือไงเนี่ยผมหัวเราะเบาๆแล้วเผลอคิดว่ามุกนี่ก็มีด้านที่น่ารักเหมือนกันแล้วแบะนั่นไงผมว่าแล้วเฮ้ยมุกทำอะไรน่ะอย่างที่ผมคิดเลยนะครับมุกจะหั่นแตงโมไงนาที ผมบอกถึงความเกลียดมากๆกันนะเว้ยหั่นแตงโมบ้าจับมีดแบบนั้นวะนี่เธอตั้งใจใช่ไหมว่ะผมเพิ่งเห็นว่าเคยจับมือจับมีดแบบจะแทงอ่ะโฉอะไรพวกเนี้ยนึกสภาพออกนะถ้าเกิดว่าหั่นแบบแตงโมมันต้องจับอีกด้านนึงอ่ะเข้าใจปะมันไม่ให้จับอย่างเงี้ยแหมสิงดังเชียวทุกคนทำงานไปถึงไหนแล้วจ๊ะพี่เมย์มาพอดีเลยได้เครื่องปรุงมาครบไหมอ่ะคะแน่นอนจ้าพี่เตรียมมาทุกอย่างเลยมาเริ่มทำอาหารจานหลักกันเลยดีกว่าเนาะเย้ ผมไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่นอกจากหั่นผักและปอกผลไม้
และประมาณ1ชั่วโมงต่อมาอาหารทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยว้าวน่ากินจังเลยว่ะเฮ้ยมันน่ากินจริงๆไงเนี่ยรู้สึกหิวข้าวไงไม่รู้ว่าตอนนี้แม่งโคตรทรมานตัวเองเลยสำหรับใครที่ดูตอนนี้แล้วก็กำลังกินข้าวอยู่ก็คงไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่เท่ากับผมที่แม่งยังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วมาแคสเกมแล้วมาเจอของกินนี่แม่งหิวว่ะผมมองชามจะหลัดคืออะไรชามสลัดสีสวยที่เราช่วยกันทำหน้าตามันดูน่ากินมากๆเลยเราลองชิมคำหนึ่งนะบ้าอะไรนาทีใครก็ให้ชิมกันผมหยิบช้อนขึ้นมาก่อนจะตักมะเขือเทศชิ้นหนึ่งเข้าปากแต่ทันใดนั้นอย่ากินนะอะไรอ่ะพี่เมย์ตะคอกเสียงดังลั่นครัวเล่นเอาทุกคนหันมามองเป็นตาเดียวกันห้ามใครกินอะไรทั้งนั้นก่อนจะยกไปเสิร์ฟที่โต๊ะเข้าใจไหมแบบนั้นนะถ้าเป็นประเทศที่พี่เคยไปแลกเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นการเสียมารยาทหยาบคายมากเลยนะนาทีอย่าทำแบบนี้อีกนะก็เข้าใจนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะหยาบคายแต่ต้องถึงกระตะคอกเลยเหรอวะครับขอโทษครับพี่เมย์ผมรีบเก็บช้อนทันทีก่อนจะหันไปยกของเตรียมจัดโต๊ะแทนประเทศที่เมย์ไปแลกเปลี่ยนคือประเทศที่ไหนวะเนี่ยถ้าไม่ชิมอาหารก่อนจะรู้ได้ไงว่ามันอร่อยหรือเปล่าเออของพูดนาทีก็มีเหตุผลนะฮะผมเริ่มสงสัยจริงๆนะเนี่ยผมไม่ได้เก็บความสงสัยไว้และช่วยคนอื่นทำอาหารต่อไปแทนถ้าผมรู้ว่าทำอาหารสุกแบบนี้ผมคงทำบ่อยๆแล้วล่ะนะห้องนั่งเล่นรวมไม่นานหลังจากนั้นรอนานไหมจ๊ะทุกคนอาหารได้แล้วจ้าตอนนี้ผมเริ่มสงสัยน้องเมย์ไอพี่เมย์ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับโอ้กำลังหิวอยู่พอดีเลยอ่ะผมนี่กินช้างกันทั้งตัวเลยอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าโทษทีนะคะพี่เมย์ที่ไม่ได้ไปช่วยหนูไม่ถนัดเรื่องทำอาหารจริงๆไม่เป็นไรจ้าไม่ต้องคิดมากหรอกไว้หนูช่วยงานอื่นแทนแล้วกันนะคะว้าอะไรกันนี่น่ากินจังเลยขอโทษนะครับเมื่อกี้เสียงในกระปุกหมอพัดจ้องไปที่สลัดชามยักษ์สีสันของมันสวยงามผักก็ดูน่ากินสุดๆไปเลยไหนลองชิมดูหน่อยสิพัดตักสลัดเข้าปากคำหนึ่งก่อนแต่ร้องออกมาว่าโอ้อร่อยมากเลยอ่ะเหมือนกับกินอาหารภัตตาคารอาหารหรูๆเลยล่ะจริงดิไหนเราลองชิมบ้างดิผมไม่พูดพร่ำทำเพตักเอาส่วนที่ตัวเองชอบออกมาเข้าปากทันทีอร่อยจังผักสดมากเลยกรอบด้วยน้ำสลัดก็เข้ากันสุดๆเลยล่ะทันทีทำถ้าหากชอบผักนะเนี่ยแวะเราไม่ชอบหรอกอ๋อหนึ่งขอโทษแวะเราไม่ชอบอ่ะแค่เห็นก็เอียนแล้วอ่ะทุกคนอาหารจานหลักมาแล้วนะจ๊ะว้าวอุ้ยน่ากินสลัดน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวนะผมขอนึกกันแป๊บนึงนะแกงกะหรี่น้ำเยอะขนาดนี้หรอ ไม่ได้ว่านะแต่ผมจำได้ว่าผมเคยมีชะตากรรมกับแกงกะหรี่ที่น้ำเยอะขนาดนี้คือมันเป็นเรื่องที่ว่าผมทำแกงกะหรี่เอ๊ะแต่แกงกะหรี่น้ำก็เยอะอยู่แล้วนี่ว่ะผมอาจจะคิดผิดเองผมเคยมีประสบการณ์การที่ว่าเอาไม่ใช่แกงกะหรี่นั้นผัดผงกะหรี่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือใจจริงผมจะผัดผงกะหรี่ใช่ป่ะทำผัดผงกะหรี่กินแต่ว่าใส่น้ำเยอะเกินไปแป้งก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็นมัสมั่นน่ะขอโทษมันไม่ใช่แกงกะหรี่แต่มันเป็นผัดผงกะหรี่นะฮะขอโทษจริงทุกคนจ้องมองหม้อแกงกะหรี่เนื้อตาเป็นมันกลิ่นเครื่องเทศหอมโชยไปทั่วห้องไม่น่าเชื่อเลยว่าพวกเราจะทำอาหารจานนี้กันเองผมภาคภูมิใจอย่างเป็นประหลาดถึงจะไม่ได้ช่วยอะไรมากก็เหอะนอกจากหั่นผักกันนะฮะเนี่ยอีกแล้วเหรอวิทย์เอ้ยพี่วิทย์เป็นอะไรของเขาเนี่ยถ้าทางจะไปชอบกะหรี่แกงกะหรี่เอาเลยนะก็บอกแล้วแท้เฮ้อช่างเหอะฉันกินอย่างอื่นก็ได้บอกแล้วแท้บอกอะไรอ่ะพี่วิทย์พูดแบบเซ็งๆก่อนจะตักสลัดไปทานเพิ่มอ๋อผมจะแล้ววิทย์เป็นมังสวิรัตนะครับผมเลือกนึกได้พี่วิทย์เป็นมังสวิรัตก็คือไม่กินเนื้อสัตว์นะครับผมยิ่งทำให้ทำแม่งหนักกว่าเดิมว่ะ
และที่หิวหรือยังจ๊ะเดี๋ยวเราตักข้าวให้ทานนะอุ้ยโมเมนต์อย่างนี้โคตรน่ารักอ่ะขอบใจนะนภากล้าจังเลยอ่ะออยโหตาเขาหึทำไมออยมองผมกับนภาด้วยท่าทีแปลกๆแบบนั้นล่ะผู้หญิงคนไหนเขาจะไม่กล้าตักข้าวให้ผู้ชายกินล่ะครับได้ละจ้าอุ้ยน่ากินนะกูโคตรหิวเลยอ่ะผมมองข้าวราดแกงกะหรี่บนจานตาไม่กระพริบผมขอบอกอย่างนึงนะผมชอบกินข้าวแกงกะหรี่เป็นชีวิตจิตใจนะอาหารโปรดอันดับหนึ่งของผมเลยข้าวแกงกะหรี่นะผมตอนนี้หลังจากช่วยงานในครัวมาผมบอกเลยว่าจานนี้หมดเกลี้ยงแน่ๆด้วยความหิวนะครับแต่คนส่วนมากบางคนเขาเรียกอะไรทำงานเหนื่อยๆมาแต่ก็กินข้าวไม่ค่อยลงก็มีนะฮะผมก็ไม่รู้นะผมเป็นคนที่ทำอะไรเหนื่อยๆมาแต่แต่ข้าวลงนะฮะทานแล้วนะครับตรงหน้าคุณด้วยโอ้สุดยอดเลยอ่ะโดยเฉพาะมันฝรั่งเนี่ยนุ่มกำลังพอดีเลยทานข้าวกับเนื้ออย่างสุดๆเลยอ่ะจริงๆเหรอนาทีโอ้ยกันเกินไปแล้วหรือเปล่าฉันว่าพวกนายแค่ไม่เคยกินของดีๆมาก่อนเท่านั้นแหละนะทำไมชาญจะต้องขัดจังหวะพวกผมด้วยวะเชี่ยเสียบรรยากาศหมดหลวงปากมั่งสิวะไหนๆให้ฉันลองชิมสักคำสิชาญตักข้าวคำเล็กเข้าปากและเคี้ยวเบาๆหอนนั่นเองโอ้มันอเมซิ่งใช่ไหมชาญมันฟันตาสติกไปเลยมันสุดยอดอ่ะสุดกล้วยใช่ไหมชาญ ก็พอกินได้อยู่นะแหมสุดเด็ดนะเราอ่ะผมเกือบหลุดขำเพราะนิสัยป่าไม่ตรงกับใจของหมอนี่ซะแล้วสิทุกคนมุกมีเครื่องดื่มสดชื่นฝุดๆมาให้ด้วยล่ะน้ำแตงโมรูปหน้านาทีนะครับผมน้ำแตงโมปั่นสูบมุกเองนี่มุกทำเองคนเดียวเลยนะจะบอกให้ฮ่าฮ่าฮ่ามุกทำคนเดียวเหรอแบบนี้โทษสิบนาทีฮ่าฮ่ามุกทำเองเลยเหรอแบบนี้จะกินได้ไหมเนี่ยทำไมพูดแบบนั้นนาทีเดี๋ยวฆ่าทิ้งสมัยอย่างนี้เลยรอเล่นฮ่าแค่ออกรอเล่นมุกเฉยเองนี่เห็นไหมเรากินหมดเกลี้ยงเลย ผมนี่แตงโมขึ้นมาก่อนจะกระดกกินเดียวหมดแก้วเชี่ยเอ้ยไม่ดาวปากขาเรื่องเลยเกือบตายแล้วมึงนาทีเอ้ยทุกคนทานอาหารด้วยกันอย่างด้วยรอยยิ้มไม่น่าเชื่อว่าเราจะยังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้หลังจากรู้ความจริงอันน่าตกใจมันจะเป็นไปได้ยังไงกันผมนึกสภาพใครสักคนเป็นสายลับไม่ออกเลยเพราะความรักอาจจะเป็นแผนหลอกให้พวกเราระแวงกันเองก็ได้เดี๋ยวพี่ไปนั่งพักแถวๆสระน้ำนะมีอะไรเรียกได้เลยครับพี่วิทย์งั้นเราขอไปเข้าห้องน้ำด้วยนะเดี๋ยวมานะไม่ทันที่พี่วิทย์และพี่อะไม่ทันไรพี่วิทย์กับหนึ่งก็เดินออกจากห้องน้ำไปนาทีเธอพอมีเวลาว่างไหมปิ่นเข้ามาคุยกับเรานะฮะมิสิทำไมเหรอปิ่นพอดีทุกคนทานข้าวเสร็จแล้วเราอยากไปทำความสะอาดช่วยเขาน่ะนาทีมาช่วยเราทำได้ไหมโดยปกติแล้วมันต้องให้เลือกใช่ไหมได้สิอ๋อโอเคเพราะว่าโดยปกติของผมอ่ะผมเป็นคนที่ส่วนมากผมจะเป็นลูกมือแล้วก็พอหลังจากกินข้าวเสร็จก็ช่วยล้างจานนะฮะโดยปกตินะเวลาอยู่หอนะได้สิเรื่องแค่นี้เองนะขอบใจจ้าไว้เราจะตอบแทนนะนาทีฮ่าๆอร่อยทุกอย่างเลยอยากกินอีกแตงเลยมุกนี่ก็สายแดกเหลือเกินนะฮะเธอนี่ตะกะจริงๆเลยนะกินอะไรเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวก็อ้วนเป็นหมูหรอกแม้ว่าแต่มุกตะกะชาญวันนี้ก็กินข้าวตั้ง2จานนี่ฮึ เรื่องของฉันน่ะเธอไม่เกี่ยวหรอกชอบบุคลิกชาญว่ะทุกคนดูมีความสุขจังที่อุตส่าห์ตั้งใจทำอาหารกันนี่ไม่เสียเปล่าเลยนะผมหันไปทางไหนก็มีแต่รอยยิ้มความรู้สึกบางอย่างของผมว่ามิตรภาพระหว่างพวกเราเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆผมแม้แต่หวังว่าสายใยแห่งความเป็นเพื่อนของเราจะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าความปรารถนาของความปรารถนาส่วนตัวเพราะว่าผมไม่อยากเห็นเพื่อนคนไหนต้องจากไปผมไม่อยากคิดเลยว่าเราทั้ง10คนขาดใครสักคนไปในวันข้างหน้าพวกเราจะเป็นยังไงโหลดดิ้งกันนะครับไม่นานหลังจากนั้นชุกก้า yes พแค่เดี๋ยวนะเพลงนี้คุณผมนึกไม่ออกอ๋อชูก้าของมารูนไฟ
Could you come and put in on me ร้องงี้บอกว่าผมจำไม่ได้ว่ะหนึ่งออกจากห้องน้ำด้วยอารมณ์สุนทรีเขาเดินโต้เต้ไปเรื่อยๆก่อนจะไปเจอกับใครบางคนหึพี่วิทย์มานอนอะไรตรงนี้เนี่ยคนอื่นเขาเก็บข้าวของกันอยู่ไปช่วยเขาหน่อยไม่ดีเหรอพี่ไม่มีเสียงตอบพี่เหมือนกะอะไม่มีเสียงตอบเหมือนกับพี่วิทย์ไม่ได้ยินที่หนึ่งพูดเลยสักนิดนึงอะไรเนี่ยน้องขี้เกียจคนเดียวแบบนี้มันเอาเปรียบคนอื่นนะไปปลุกอะปะลุกได้แล้วหนึ่งบ่นเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้าไปจับตัวพี่วิทย์ที่กำลังนอนอยู่แต่เมื่อมือของเขาแตะที่ร่างของพี่วิทย์นั่นเองตัวของพี่วิทย์เย็นเฉียบไม่มีเสียงชีพจรแม้แต่น้อยผมบอกแล้วลาสักของผมมาจำแม่นเสมอพี่วิทย์ก็มีคนตายแล้ว1คนจนได้เนาะทุกท่านโปรดทราบขณะนี้ศพได้ถูกพบแล้วหลังจากนี้อีก3ชั่วโมงเราจะทำการเปิดห้องตัดสินคดีที่1อย่างเป็นทางการระหว่างนี้ขอให้ทุกคนใช้เวลาที่มีค่าตรวจสอบหาหลักฐานต่างๆและจากหมดเวลาขอให้ทุกคนรวมตัวกันที่หน้าคฤหาสน์ใจกลางเกาะด้วยนะคะโอเคก็เราก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายด้วยกันนะผมซึ่งขอบอกเลยว่าพาร์ทหน้าเราต้องอยู่ในช่วงรวบรวมคำถามแล้วก็สืบคดีแน่ๆแล้วครับผมผมนี่อดใจรอไม่ไหวเลยอ่ะงั้นเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ครั้งหน้าผมขอบคุณนะผมซีอูเกนทานข้าวให้สนุกบ๊ายบายครับผม